สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็กลับมาพบกับคลิปของวันอังคารที่26มกราคมพุทธศักราช2564นะคะวันนี้นะคะก็มาทำกันที่หน้า65นะคะลูกหน้า65ข้อ3นะคะเลือกคำเติมใต้ภาพให้ถูกต้องเลือกคำเติมใต้ภาพให้ถูกต้องนะคะทีนี้เรามาดูคำกันก่อนนะคะคำในกรอบมีคำว่าอะไรบ้างนะคะคำแรกเลยคำว่าพระสงฆ์อ่านตามเลยนะคะพระสงฆ์สงน้ำพระสงน้ำพระกราบขอพรกราบขอพรพระเจดีย์ทรายพระเจดีย์ไซน์นักเรียนมาดูรูปนะคะรูปแรกเลยนะคะนี่รูปนี้คืออะไรคะคือคำว่าอะไรคะรูปนี้คือคำว่าพระสงฆ์ใช่ไหมคะลูกก็เขียนลงเลยค่ะพอรออะพระเขียนตรงๆนะคะกลมๆสวยๆนะคะลูกสอโองอสงตัวอะไรการันคะคอระฆังการันนะคะต่อไปนะคะนี่รูปอะไรคะลูกสงน้ำพระใช่ไหมคะเมื่อกี้ใช้คำว่าพระสงฆ์ไปแล้วนะคะแล้วก็กาทิ้งต่อไปรูปที่2นะคะส่งน้ำพระนะคะลูกก็เอามาเขียนเลยค่ะสอรออกงอสงนะคะคำนี้นะคะส่งน้ำพระเนี่ยจัดเป็นคำควบไม่แท้นะคะเราจะไม่ออกเสียงรอเรือนะคะอ่านว่าสงเนี่ยไม่ออกนะคะอ่านว่าสงสออกงอสงนะคะแต่เวลาเขียนเขียนเป็นสอรออกงอสงนะคะสงน้ำพระคำควบเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2อย่างนะคะคือควบแท้กับควบไม่แท้นะคะถ้าควบไม่แท้นะคะจะมีสอสอเสือสอสาราเนี่ยนำหน้ารอเรือแต่ไม่ออกเสียงรอเรือเวลาเราอ่านนะคะมีจอจานนะคะนำหน้ารอเรือแต่ก็ไม่ออกเสียงรอเรืออย่างเช่นคำว่าจริงจอรออีกงอจริงเนี่ยเราจะไม่ออกเสียงรอเรือนะคะเวลาเขียนคำอ่านเราจะอ่านว่าจออีกงอจริงนะคะลูกนี่สงน้ำพระนะคะข้อต่อไปค่ะนี่รูปอะไรคะพระเจดีย์ไซน์ใช่ไหมคะลูกก็ขีดทิ้งนะคะลูกเอาคำว่าพระเจดีย์ไซน์มาเขียนนะคะพระเขียนไม่พอก็ต่อด้านล่างนะคะพระเจดีย์ไซน์นะคะพอรออับพระจอเอเจนะคะดออีดียอยักษ์การันนะคะแล้วก็คำว่าไซน์ลูกก็นำมาเขียนด้านล่างนะคะลูกก็ขีดเส้นบรรทัดก่อนนะคะลูกแล้วก็เขียนให้ตรงนะคะโอเคพระเจดีย์ไซน์นะคะลูกข้อต่อไปนะคะนี่รูปนี้คือรูปกราบขอพรเหลือคำสุดท้ายแล้วนะคะลูกก็ขีดด้วยกรออาบอกราบนะคะขออขอพออรอพรนะคะกราบขอพรนะคะลูกโอเคเนาะก็จะได้ว่าคำแรกอ่านว่าพระสงฆ์สงน้ำพระพระเจดีย์ไซน์แล้วก็กราบขอพรโอเคนะคะคลิปแรกจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ